จริงๆแล้วเราได้เห็นการเมืองจากรุ่นเป็นการส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นนะในช่วงที่เราได้จัดรายการนี้มาเนี่ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์นะที่เราได้เห็นเนี่ยคือมันไม่ใช่เฉพาะพรรคที่เมื่อก่อนหัวหน้าพรรคไทยรักไทยคือคุณทักษิณใช่ไหมแล้ววันนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคือคุณแพทองธารหรือว่าพรรคอื่นๆน่ะคุณก็เริ่มเห็นทายาททางการเมืองเหมือนกันไงมันก็สนุกดีนะเราได้เห็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนะในช่วงชีวิตเราค่ะใช่ฮะคืออันนี้น่าสนใจคือว่าในแง่ของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยที่มันถักทอขึ้นมาจากระบบอุปถัมภ์ในพื้นที่และพอมันเปลี่ยนเจนกระบวนการในการอุปถัมภ์ในพื้นที่มันเข้มแข็งน้อยลงหรือผันแปรเปลี่ยนรูปใช่ไหมคุณเห็นอะไรคุณเห็นสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอะไรเงี้ยที่เป็นโปรดิวเซอร์ของสัปเหร่อจากบ้านใหญ่ในพื้นที่พอมาเป็นรุ่นลูกเขามาทำหนังสัปเหร่ออะไรเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนี่เป็นปรากฏการณ์ไหมเนวินอย่างเงี้ยจากระบบประทับในพื้นที่ขยายตัวออกไปอันนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะเขายังไม่อาจก็รุ่นชายที่ชอบเนี่ยอาจจะเป็นอุปถัมภ์ดิบๆในพื้นที่เลยแต่ว่าพอมารุ่นเนวินเนี่ยเขาสามารถเอาท้องถิ่นเขามาทำสนามแข่งสนามช้างออกไปโกลบอลได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องที่ต้องอธิบายกันมันมีสตอรี่จากรุ่นสู่รุ่นใช่ใช่อันเนี้ยมันเป็นการเมืองที่บางทีคนชั้นกลางอาจจะไม่เห็นแต่ว่าขณะเดียวกันคนชั้นกลางก็เติบโตขึ้นมาใช่ไหมมีเลือดใหม่เกิดขึ้นกลายมาเป็นพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่อะไรเงี้ยแล้วไอ้ที่น่าสนใจคือรุ่นลูกของคนที่เป็นระดับหัวกะทิของพรรคต่างๆเนี่ยที่ไปสายวิชาการเนี่ยที่ไปอยู่ก้าวไกลเนี่ยก็เยอะใช่ไหมผมนึกถึงอย่างฟัวดี้เนี่ยฟัวดี้คือมันมีเจเนอเรชั่น2ของนักการเมืองใช่ไหมซึ่งก็โตขึ้นมาแล้วก็มีบทบาทใช่ไหมหรือนักเคลื่อนไหวคุณวัจนาวรยังกูลน่ะใช่ไหมน่าจะเป็นลูกของคุณวัดเนี่ยพ่อเขาก็เคลื่อนไหวลูกเขามาเป็นสื่อสารมวลชนนักเคลื่อนไหวมันมีแบบการไฟของรุ่นที่2ต่อเนื่องแต่มันก็แต่ก็ยังอยู่ในตำแหน่งแห่งที่เดิมใช่ใช่ใช่คือศึกมันยังเหมือนเดิมแต่คือประเด็นศึกมันเหมือนเดิมศึกมันเหมือนเดิมแต่คุณภาพมันแต่คุณภาพของทุกหน่วยอ่ะมันพัฒนาขึ้นนะแต่ว่าคุณฝักคุณเตรียมกำลังในการสู้รบในศึกประชาธิปไตยเผด็จการเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนแนวรบเดิมนะรุ่นลูกของนักการเมืองก็มีเดี๋ยวรอดูว่าจะเก่งทุกรุ่นพ่อหรือเปล่ารุ่นลูกของนักเคลื่อนไหวก็มีใช่ไหมสื่อสารมวลชนคุณก็เริ่มเห็นบ้างแต่ว่ามันเป็นสตอรี่ของประเทศไทยที่กำลังถูกด็อกคิวเมนต์อยู่ต่อหน้าต่อตาตอนนี้นอกจากคุณแพทองธารจะให้สัมภาษณ์ในการประชุมพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เธอก็เลือกสื่อสารผ่านช่องทาง X หรือ Twitter นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเป็นทั้งแกนนำรัฐบาลทำงานในฐานะฝ่ายบริหารและในฐานะพรรคการเมืองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเธอพรรคเพื่อไทยเป็นบ้านของเธอต้องการสร้างพรรคให้เข้มแข็งเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นความหวังเป็นตัวแทนของประชาชนได้ก็บอกว่านี่คืองานที่เธอจะต้องทำค่ะก็วอลเล็ตในคุณแพทองธารเขาก็ย้ำด้วยนะฮะว่าต้องการให้ส.ส.รวมถึงผู้ช่วยส.ส.เข้ามาช่วยสื่อสารข้อความสำคัญของพรรคและรัฐบาลว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างกับประชาชนในโซเชียลให้รับรู้ได้มากขึ้นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คุณแพทองธารเขาบอกว่าสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายคือการใช้พลังอำนาจ1แบบละมุนนะฮะโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อชนะใจเพื่อเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้นๆหรืออบรับวัฒนธรรมนั้นๆเข้ามาที่ต้องการทำต้องการให้เป็น global มากขึ้นนะ11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่เคยแถลงเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมีผลงานทีนี้มันมีวิวาทะใน Twitter ที่เขาทุ่มเถียงกันพอสมควรนะคะเรื่องการอธิบายความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ที่คุณแพทองธารอธิบายบอกว่ามันเป็นการใช้พลังอำนาจหนึ่งแบบละมุนเนี่ยนะคะคุณแพทองธารเขาไปยกตัวอย่างเรื่องช็อกมินที่ขายดีขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ถูกโอบรับโดยคนไทยในประเทศเองนะคะแต่ว่าคนที่เขาบอกในทวิตเตอร์ที่เขายกมาเขาบอกว่าไอ้ช็อกมินต์นี่มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เขายกตัวอย่างโชจูของเกาหลีอ่ะบอกว่ามันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์โชจูนี้ก็ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แต่ซอฟต์พาวเวอร์นี่คือวัฒนธรรมการดื่มการกินที่คนทั่วโลกเนี่ยเห็นผ่านซีรีส์แล้วก็ลองเรียนแบบแล้วก็ลองเรียนแบบแล้วก็ต้องการที่จะทำอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ระดับสเกลอ่ะใช่ไหมคือเราก็เคยคุยถึงเรื่องนี้ในรายการแต่ว่าความที่คนไทยมีวัฒนธรรมคือคนไทยเนี่ยยกตัวอย่างได้ดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นเหยื่อของการนิยมวัฒนธรรมของประเทศอื่นซึ่งทำซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือเกาหลีใต้เนี่ยเราไปได้หมดใช่ไหมญี่ปุ่นเราก็ไปได้เพราะฉะนั้นไอ้เราบังเอิญเราเป็นตัวอย่างของประเทศซึ่งอบรับแต่ว่าในประเทศซึ่งชอบอบรับเนี่ยวัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆเนี่ยเราอยากที่จะมี
บางสิ่งบางอย่างเหล่านี้บ้างซึ่งก็จะเห็นได้รัฐบาลเขาได้ผลักคือวัฒนธรรมในการจับผิดคำอันหนึ่งแล้วก็ตีฟูและด้อยค่าก็เป็นวัฒนธรรมไทยเหมือนกันอันนี้คุณชูวัฒน์อันนี้เอาคุณชูวัฒน์เราจะบอกว่า1ในส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในประเทศไทยคือแก่งแย่งชิงดีกันสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนอะไรนะคนที่มีอำนาจไม่รู้จริงแล้วก็พยายามปั่นทำให้ด้อยค่าแต่จริงๆผมมองว่ามันคล้ายๆกับเรื่องเงินดิจิทัลคืออันเนี้ยรัฐบาลเขาทำโครงการอยู่แล้วเวลาถ้าคุณตั้งแง่เตรียมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็ในขณะที่เขากำลังผลิตผลงานออกมาเนี่ยมันก็วิจารณ์ไปที่เรื่องเนื้อหาของความหมายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งมันมีอะไรให้ถกเถียงหน่อยไงเพราะว่ารัฐบาลก็เงื้อเหมือนกันอันนี้ใช่ไหมคือมันก็ถกเถียงกันสนุกสนุกฮะใช่ก็อย่างนั้นแต่มันมีผลด้อยค่าไงคือคุณคิดว่าคนเขาไม่รู้เหรอว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรคุณคิดว่าหมายถึงช็อกมิ้นธรรมดาไม่แต่มันแสดงว่ามันไม่มีมันแสดงว่ามันไม่มีอะไรคุยกันนะคือหมายความก็เป็นไปได้แต่ผลมันคือการด้อยค่ากันและการดิสเครดิตกันไงแต่ว่ามันก็รู้กันว่าแค่ถกกันอ่ะแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมคือก็ทะเลาะกันไปมันแค่เป็นคอนเทนต์ชั่วคราวอะไรเงี้ยค่ะนอกจากแต่ว่ามันต้องไปเปิด dictionary มันมีไอ้เนี่ยโจเซฟนายอะไรอาจารย์ใช่มันเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนู้นจากโจเซฟนายใช่ไหมมันพูดถึงรัฐนี่แหละพูดถึงอำนาจพลังต่อรองของรัฐเป็นอำนาจทางวัฒนธรรมอำนาจโน้มนำอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าผมว่ามันมีการเอามาใช้ให้มันเป็นการตลาดมากขึ้นในการสื่อสารกับประชาชนพลเมืองเพื่อจะคุณจะทำระดับโอฟอร์ดอ่ะหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณก็ต้องละลายคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ให้มันอยู่ในนิยามเรื่องความมั่นคงหรือระหว่างรัฐต่อรัฐใช่ไหมเพราะนั้นมันก็โยนลงไปอ่ะแล้วอยู่ที่ใครจะนิยามยังไงก็ว่ากันไปแต่ผมพอเข้าใจได้ว่าสมมติว่าคุณไม่ได้เป็นกองเชียร์รัฐบาลแล้วคุณเริ่มได้ยินคำนี้บ่อยบางทีมันจะเริ่มรำคาญได้ไงอะไรเวอร์จังเล่นไม่คือพูดถึงเรื่องนี้บ่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งสื่อเขาพูดถึงบ่อยด้วยค่ะนอกจากคุณแพทองธารจะให้สัมภาษณ์ในการประชุมพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เธอก็เลือกสื่อสารผ่านช่องทาง X หรือ Twitter นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเป็นทั้งแกนนำรัฐบาลทำงานในฐานะฝ่ายบริหารและในฐานะพรรคการเมืองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเธอพรรคเพื่อไทยเป็นบ้านของเธอต้องการสร้างพรรคให้เข้มแข็งเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นความหวังเป็นตัวแทนของประชาชนได้ก็บอกว่านี่คืองานที่เธอจะต้องทำค่ะวันพรุ่งนี้นะคะจะมีความชัดเจนเรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะคะที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงเองแต่เนื้อหาสำคัญที่ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะคุณจุลพันธ์ได้มีการรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะมีการเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สิ่งที่คณะกรรมการชุดใหญ่วันพรุ่งนี้จะต้องพิจารณาเนี่ยนะคะก็คือทางเลือกอื่นๆนอกเหนือไปจากการแจกแบบทั่วหน้าอายุ16ปีขึ้นไปจำนวน56ล้านคนซึ่งอันนี้จะใช้งบประมาณถึง 560,000 ล้านบาททีนี้แนวทางอื่นอีก3แนวทางที่วันนี้พรุ่งนี้คณะกรรมการชุดวันศุกร์ค่ะคณะกรรมการชุดใหญ่จะพิจารณาประกอบอะไรไปด้วยอะไรบ้างคะมีข้อที่1เนี่ยให้เฉพาะกลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนจนจำนวน 15-16 ล้านคนโดยที่จะต้องใช้งบประมาณเพียงแค่ 150,000 ถึง 160,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการแจกน้อยที่สุดอันนี้คือง่ายสุดแจกน้อยที่สุดแบบบัตรคนจนแบบที่จะโดนแทนที่คุณจะได้200 300บาทต่อเดือนคุณได้หมื่นนึงเลยซึ่งอันนี้จะโดนคนวิจารณ์หนักหน่อยเพราะว่าอันนี้คือเทียบกับไอ้ที่คุณเศรษฐาเคยหาเสียงไว้อันนี้แจกนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันก็แสน5แสน6ล้านนักศึกษาจะโอเคก็ได้แจกเฉพาะกลุ่มแล้วเงินน้อยนักศึกษานักเศรษฐศาสตร์กลุ่มที่ต้องการให้แจกเฉพาะคนจนจริงๆอาจจะโอเคนะแต่ว่ากลุ่มอีกออปชันหนึ่งครับคุณตวงพรกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทแล้วก็จำนวนอันเนี้ย43ล้านคนค่ะแล้วก็มีเงินฝากในบัญชีเกิน 100,000 ก็อดอันนี้ต้องใช้งบ 430,000 ล้านบาทส่วนออปชันที่3ฮะกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนซึ่งอันเนี้ยจะต้องแจกทั้งหมด49ล้านคนค่ะคุณลองคิดดูนะฮะผมลองคิดดูนะคุณลองมีเงินเดือน 25,000 บาทเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณพอที่จะมีไม่มีจะกินใช่ไหมคุณผ่อนบ้านผ่อน iPhone ผ่อนรถคุณไม่เหลือเงินใช้ใช่ไหมมี43ล้านคนมีน้อยกว่านั้นเยอะนะประเทศเรายากจนของจริงเนี่ยคือผมเห็นตัวเลขแปลว่าเลนส์ตัวนี้มันเยอะมาก
มันเยอะมากว่ะนี่คุณตวงพรคือประเทศเราคนจนเยอะขนาดนี้เนี่ยคือรวยกระจุกจนกระจายไม่แล้วไอ้ที่เงินเดือน 25,000 ก็ไม่ได้รวยนะฮะนั่นก็จนไม่ได้รวยนะฮะคือนั่นก็จนนะฮะแต่มัน4,300อ่ะคือคุณคิดดูดิคือเราจนขนาดที่ไอ้คนมีตังค์ 25,000 บาทเนี่ยพวกเนี้ยชักหน้าไม่ถึงหลังอ่ะผ่อนไม่ผ่อนแล้วก็ไม่เหลือเงินใช้อ่ะค่ะเออคือพูดง่ายๆว่าพอคุณวางเลยไอ้เท่าไหร่นะถ้าต่ำกว่า 25,000 เนี่ยมันอยู่ที่15ล้านใช่ไหมแล้วถ้าเกิดต่ำกว่าคือถ้าเกิดยังไม่เกิน 25,000 เนี่ยมันอยู่ที่เพิ่มอีก3เท่าอ่ะแปลว่าตรงนี้มันโอ้โหนี่เรารวยกระจุกจนกระจายพอสมควรมากมากทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าแจกทั่วหน้านะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนับคนรวยด้วย 50,000 บาทต่อเดือนเนี่ยคนรวยมีนิดเดียวมาแค่ 60,000 ล้านสรุปคือคนรวยมีน้อยมากค่ะใช่คือถ้าแจกให้ครบคนรวยเนี่ยจะได้เพื่อที่จะลดข้อรหาว่าทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้จริงจริงมันเพิ่มอีกนิดเดียวใช่ผมก็เลยเสนอไงว่างั้นก็แจกคนรวยได้เลยพวกมันก็เพิ่มอีกนิดเดียวจะได้ไม่โดนด่าใช่ไหมคือนักจัดรายการทุกคนเนี่ยอยู่ในแคตตากรีคนเกือบรวยหรือไม่ก็รวยแล้วทั้งนั้นน่ะมันจะได้ไม่มีใครด่าเลยไงเออก็คือแจกทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้ไม่ใช้ก็คือรัฐสื่อสารมวลชนที่คิดว่าจนกันน่ะไม่จนเลยนะรวยทั้งนั้นเนี่ย 25,000 ได้หมดคนละหมื่นผมเป็นนายกผมแจกหมดเลยไปกู้มาเพิ่มแล้วก็แจกจะได้ไม่มีใครด่าเนี่ยผมกลัวว่ารัฐบาลจะเลือกทางที่2เหรอคุณชูวัฒน์เก่งว่าจะเลือกทางที่2เหรอก็คือบางทีคิดจากตัวตั้งยุทธสงยุทธศาสตร์ไม่ต้องคิดถึงมากเอาคิดถึงตรงไหนตรงกลางตรงไหนตรงปณิปันนอมอ่ะมันก็คิดแค่เท่านี้แหละกำลังดีจะได้ไม่มีแรงคือคนรวยก็ด่าไม่ได้เพราะไม่ได้แจกคนรวยแต่ว่าตัว 25,000 เนี่ยอันนี้อาจจะพออธิบายได้ว่า 25,000 เนี่ยมันรวยตรงไหนแต่ถ้าออปชั่นแรกอันนั้นโดนวิจารณ์เยอะเพราะมันเหมือนเอาโครงการรัฐบาลชุดที่แล้วมาแล้วเพิ่มเงินเฉยใช่เป็นส่วนต่อขยายแน่ๆถ้าไปเลือกโครงการแรกนะแต่ขณะนั้นนะฮะ 430,000 ล้านเนี่ยไอ้ว่ามันก็เยอะนะใช่ไหมมันก็เยอะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเคยต้านกันมาก็คือถ้าเพิ่มอีก130,000 ล้านนี่ก็คือได้หมดนะใช่ฮะ430,000 ล้านก็ตามข่าวเนี่ยที่มันออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือแบ่งจ่ายไม่ใช่แหละเขาเรียกอะไรอยู่ในงบประมาณ4ปีก็ปีละแสนกว่าล้านอันนี้รับแล้วก็หาเพิ่มได้อีกก็ต้องไปหาเพิ่มจากตรงอื่นคือพรุ่งนี้จะชัดเจนละวันที่10วันศุกร์จะชัดเจนค่ะ